เรื่องของเรื่องคืออะไรคะ beauty item ที่เป็น secret ของพี่ที่ไม่ค่อยได้พูดให้คนได้รู้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ออกสื่อมาใช่ไม่ค่อยได้ออกสื่อมาโดยเฉพาะเรื่องสีผมของพี่ทำที่ร้านไหนราคาเท่าไหร่แพงไหมมีบางคนถามว่าโดนต่อต่อยสีผมเนี่ยเป็นสีผมธรรมชาติของจริงจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนย้อมที่ดำเนี่ยไม่ถึง4วันอะโคนขาวขึ้นแล้วเราก็พยายามจะย้อมโคนไปมาปลายที่ยังดำดุก็ดำขึ้นไปยิ่งขึ้นต้องกราบขอบพระคุณพี่หมูเพราะว่าช่วงที่เรายังสองจิตสองใจว่าเราจะปล่อยผมขาวไปดีไหมเนี่ยพี่หมูสวะบอกว่าชายผมเธอเนี่ยสวยมากเธออย่าไปย้อมนะเราก็เลยมั่นใจไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆทุกคนจะมาไว้ผมสีนี้แล้วไม่ดูแลไม่ทำอะไรเลยอย่างแรกคุณต้องลุกขึ้นมาแต่งตัวคุณจะดูโสมได้ง่ายโดยเฉพาะผู้ชายต้องกรูมมิ่งผมแต่ที่สำคัญเลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะต้องมีอุปกรณ์เสริมผมขาวเนี่ยมันจะมีช่วงที่พอเริ่มไปถึงปลายแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเหลืองแล้วจะทำให้หน้าดูหมองและดูแก่ดูเศร้าคำถามก็คือว่าแล้วใช้อะไรพี่อะไปฝรั่งเศสแล้วก็ไปเจอคนผมขาวที่เขาปล่อยผมเป็นซิลเวอร์เลยอย่างเงี้ยพี่ก็ถามซิลว่าพี่ว่าอยากรู้มากเลยว่าเพื่อนยูคนนี้ทำยังไงผมเขาถึงขาวแล้วเงาสวยซิลว่าเขาไปหาคำตอบมาว่าอ๋อเพื่อนเขาใช้แชมพูขวดนี้มีขายในเมืองไทยแล้วนะฟิโตแบรนด์นี้นะฮะฟิโตถ้าเป็นชื่อภาษาฝรั่งเศสของเขาคือฟิตาจองฟิโตเนี้ยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่เน้นส่วนผสมจากธรรมชาติ อันนี้เป็นสูตรที่เป็นไฮไลท์สำหรับพี่เป็นแชมพูสำหรับคนผมขาวที่ช่วยทำให้เส้นผมที่ขาวเนี่ยเงาและเป็นประกายแชมพูอันนี้จริงๆแล้วเขาเรียกว่าเป็นสูตรแอนตี้เยลโล่ไปลดความเหลืองหมองของเส้นผมตัวแชมพูเป็นสีม่วงเลยคือหลักการของสีก็คือสีม่วงมาฆ่าสีเหลืองนะฮะแต่สระไปแล้วสีผมจะไม่เป็นสีม่วงแบบนี้นะใช้แค่สัปดาห์ละ2ครั้งเพราะว่าค่อนข้างเข้มข้นล่าสุดก็มาเจอของอเวด้าอเวด้ามีสูตรที่ชื่อว่าบลูมาวาบลูมาวาเนี้ยก็คือเป็นสูตรที่ทำขึ้นมาเพื่อผมขาวนะฮะแล้วก็ผมที่ไปฟอกสีผมเป็นสีอ่อนอันนี้ก็จะมาช่วยเพิ่มความเป็นประกายของเส้นผมก็เน้นส่วนผสมจากธรรมชาติเช่นกันความแตกต่างของ2คนนี้ก็คือว่าอาเวด้าเนี่ยใช้ได้ทุกวันในวันที่ต้องมีความพิเศษอยากจะสวยเป๊ะขึ้นพี่ก็จะใช้อันนี้1น้ำแรกแล้วอันนี้น้ำ2คิดว่าเขาน่าจะมีไซส์ที่เล็กกว่านี้นะฮะอันนี้ก็คือ 1,000ml ก็คือ1ลิตรถ้าคุณมีผมขาวคุณก็ซื้อไปเถอะ1ลิตรเพราะว่ามันคุ้มมากมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณเลยนะอย่างนั้นเลยใช่แต่ว่าคุณไม่ใช่ว่าคุณจะพึ่งแค่แชมพูคุณต้องดูแลตัวเองด้วยนะคืออย่างแรกหนังหน้าต้องห้ามยับมากผิวคุณก็ต้องดูแลก็ต้องแบบดูแลมีความชุ่มชื้นใช่อย่าปล่อยให้ตัวเองโทรมฟิโตเนี่ยมีขายนะครับที่เอ็มโพเรียมแล้วก็พารากอนถ้าพี่ชัยพูดถึงขนาดว่าเปลี่ยนชีวิตเนี่ยจะไปถอยให้แม่มาแน่คนผมหยิกผมอยากโศกแหละแต่ใดมันจนคนดูไม่อ่อนแล้วว่าอยากโศกใช้เจลจะเอาไม่อยู่ก็ต้องใช้แว็กซ์แต่แว็กซ์ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่เหนียวล้างออกยากก็มาเจอแว็กซ์อันนี้คือตอบโจทย์ตรงที่ว่าคือไม่ว่าจะเจอความชื้นฝนเฟิร์นอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่คืนรูปแล้วก็เป็นแว็กซ์ที่เนื้อเบาแต่ว่าอยู่ทรงทั้งวันแล้วแบบมันมีขุยขาวๆไหมไม่มีเลยคุณยังสามารถจับขยับเซตของคุณได้ที่สำคัญที่สุดล้างออกด้วยแชมพูแบรนด์นี้ชื่อว่าอาริมิโนนะจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้คือรุ่นที่ชื่อว่าพีซสูตรสีดำเนี่ยจะมีความลองลาสติ้งกว่าสีน้ำตาลเนี่ยจะมีความเงาให้ผมดูชุ่มชื้นมากกว่าแต่ก็จะไม่ลองลาสติ้งไม่ตึ๊บเท่าวันไหนที่ต้องการความเนี๊ยบมากๆพี่ก็จะใช้สูตรสีนี้แต่วันไหนที่ต้องการให้มันดูสบายๆหน่อยก็ยังดูแบบว่าสอบถามได้นะคะเป็นคนไม่หยิ่งอะไรอย่างเงี้ย นี่คือชอบมากเป็นแว็กซ์ที่ดีที่สุดที่เคยใช้มานะสำหรับพี่นะจะบอกว่ามีขายที่เมืองไทยแล้วคุณชัยแนะนำว่าเข้าไปที่ Facebook ของ Arimino Thailand นะครับแล้วคุณก็อินบ็อกซ์เข้าไปเลยอันนี้เป็นซีเครทที่คนก็ยังไม่ค่อยรู้คือค้นพบอันนี้เพราะว่าอะไรไหมคุณสานางก็อยากจะแทนนางก็เลยไปซื้อมาใช้ซื้อมาแล้วนางก็เริ่มคิดได้ว่าเอ๊ะฉันเป็นคนไม่มีผมสงสารแปลว่าฉันต้องทาไปถึงหัวเลยเหรออะไรแล้วไม่รู้จะไปสิ้นสุดที่ไหนเอาชื่อแบรนด์ก่อนชื่อว่าโมลิเนอร์ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ชื่อว่าบรอนซีนก็คือเป็นบรอนเซอร์แบบน้ำนะฮะรู้สึกว่าอันนี้แพ็กเกจจิ้งอาจจะใช้ยากนิดนึงอันนี้ขออนุญาตนะฮะ Oriental Princess ชิ้นคือใช้เยอะมากก็จะมีขวดเปล่าแล้วก็เทไอเนี้ยเข้ามาในนี้นะฮะข้อดีของการเอามาเทใส่ในขวดแบบเนี้ยคุณจะมีแปรงนะในการทาเป็นบรอนเซอร์ที่พี่ชัยว่าใช้เชดดิ้งจมูกเชดดิ้งจมูก
นะพี่ก็จะทาอย่างนี้ใช่ไหมพี่ก็ใช้แปรงผู้กันไม่ใช้ฟองน้ำนะอันนี้สูตรพี่แล้วพี่ก็จะปึ๊บ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 เนี่ยจริงๆผู้กันอะไรก็ได้ที่มีความหนาหนาหน่อยอ่ะข้างนึงมันจะมีเงาชัดเห็นปะเมื่อกี้หน้ายังแบนอยู่อันนี้น่าจะดูมีมิติแล้วพี่ว่าขวดนี้ถ้าใช้แค่เชดดิ้งจมูกแบบพี่นะอาจจะอยู่จนแบบเกษียณเลยก็ได้อาจจะทิ้งไว้ให้ลูกหลานใช้ต่อได้พี่เคยพยายามจะเชดดิ้งจมูกตัวเองด้วยทั้งสีฝุ่นทั้งแบบที่เป็นเนื้อครีมด้วยความที่เราเป็นคนทีโซนมันมากแค่เราซับหน้ามันก็ออกแล้วมันก็ไปแล้วอันนี้ซับหน้ามันแค่ไหนเงาออกแค่ไหนอยู่ทั้งวันข้อดีอีกอย่างนึงก็คือถ้าใครเป็นแนวสายช่างหรือเป็นแนวสายแต่งหน้านะครับอันนี้เอามาผสมกับรองพื้นได้จะเอามาเชดดิ้งหน้าก็ได้แต่คุณต้องมีสกิลนิดนึงนะแต่ต้องมีสกิลนิดนึงใช่ก็จะใช้แค่ตรงจมูกนี่แหละอาจจะซื้อกันยากนิดนึงถ้าใครไปฝรั่งเศสแนะนำว่าให้เดินเข้าร้านที่ชื่อว่ามาเรียโนเป็นร้านขายของบิวตี้เป็นมัลติแบรนด์เป็นมัลติแบรนด์นะครับแต่ถ้าจะลองสั่งซื้อผ่านเว็บนะครับก็ลองเข้าไปที่ mariano.fr วันที่พี่จะไปดงไปแดนอะไรเงี้ยพี่จะเอาตรงเนี้ยที่เหลือควักตรงกระบอกตาอีกนิดนึงกระบอกตามันก็จะได้ลึกขึ้นเห็นไหมคะขวดเดียวค่ะเปรี้ยวทั้งคืนเห็นไหมเห็นไหมคะไม่รักไม่บอกนะฮะเชื่อใจอันนี้ล่าสุดเพิ่งค้นพบนะครับของ IT Cosmetics เป็นคอนซีลเลอร์ข้อดีคืออะไรรู้ไหมใช้จะใช้ที่ใต้ตามันเป็นคอนซีลเลอร์เฉพาะสำหรับใต้ตาเลยใช่ไหมคะใช่หนึ่งเนื้อจะมีอมแดงเห็นไหมอมแดงๆนิดนึงใครที่ใต้ตาคล้ำนะหรือคนที่เป็นภูมิแพ้ใต้ตาเนี่ยทั้งคล้ำและแห้งลงคอนซีลเลอร์เข้าไปก็ยิ่งบางทีไปเน้นคือใช้ต่อให้ไม่ได้ใต้ตาคล้ำมากแต่ก็มีเงาตรงหัวตาบางๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ลองมาหลายอันแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูจะเติมเข้าไปตรงนี้ใช้จะไม่ไปยุ่งถุงนะเติมเข้าไปตรงนี้ใต้ถุงอันนี้หนึ่งจะลดเงาดำตรงช่วงที่มันเป็นแอ่งลงไปนะฮะก็จะลงมาถึงหัวตาตรงนี้ฉันก็จะลงแค่นี้ใช่ไหมฮะแล้วชอบตรงที่ว่าเขามีความฉ่ำมันจะทำให้ตรงนี้ของเราอ่ะมีความฉ่ำน้ำอยู่ผิวที่มันหายไปเป็นร่องมันดูตื้นขึ้นมันสะท้อนแสงออกเนาะใช่ชอบเพราะว่าเหมือนผิวที่ออกกำลังกายมาแล้วตรงนี้หน้าเราจะมีละอองเหงื่อเบาๆแต่ว่าเน้นว่าถ้าใครมีถุงใต้ตาอย่าไปโปะตรงถุงใต้ตามากเพราะว่าจะยิ่งทำให้บวมนะฮะถ้าอยากให้ฉ่ำมากก็ลงมาที่หน้าแก้มเบาๆตรงนี้มีหลายเฉดอันนี้ของพี่ใช้สีแทนหรือ rich medium นะครับคือจริงๆแล้วถ้าเป็นซี่อาจจะต้องใช้สีสว่างแบบนี้นิดหน่อยนะอันนี้ IT Cosmetics นี่คือหาซื้อได้เฉพาะที่ Sephora ถ้าใครไม่สะดวกอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถสั่งซื้อที่ sephora.co.th ทางออนไลน์ได้อันนี้เนี่ยคนไม่ค่อยรู้เป็นของ Jo Malone นะฮะชื่อว่าวิตามิน E Gel จะเป็นวิตามิน E แบบเข้มข้นมากๆเนื้อเนี่ยเป็นเหมือนปิโตรเลียมเจลลี่ที่บางๆบางมากคือถ้าใครเคยใช้ปิโตรเลียมเจลลี่จะรู้ว่าเวลาที่ปากแห้งลอกมากๆมันเอาไม่อยู่มันจะต้องใช้ลิปที่มีความหนานิดนึงอ่ะถึงจะเคลือบริมฝีปากได้อันเนี้ยคือจริงๆแล้วเป็นวิตามิน E สารพัดประโยชน์นะเขาดีไซน์มาสำหรับใช้ได้กับผิวทุกส่วนนะแต่ว่าพี่มาค้นพบว่าอะไรรู้ไหมว่าเวลาทาก่อนนอนตื่นขึ้นมาเนี่ยจะหน้าจุ๊บหน้าจุ๊บจะบอกว่าดิฉันเนี่ยกลับจากต่างประเทศแล้วดิฉันแบบคือแหกที่สุด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 อะไรก็เอาไม่อยู่แล้วก็ทุกทรมานมากเพราะมันรู้สึกมันเป็นขุยขุยขุยตลอดใช่แล้วก็ทาลิปสติกไม่ได้ใช่ไหมช่วงนี้เห็นไหมปากไม่แดงในช่วงนี้พี่ชายก็ได้เอื้อนเอ่ยว่ามีอันนี้อืมแต่ราคาก็จะสะพรึงนิดนิดนะฮะเนี่ยรู้สึกว่าจะ 5,800 นะกระปุกเนี้ยเออไม่ใช่รู้สึกค่ะ 5,800 5,800 ดิฉันนะคะไป2ช็อปไม่มีขายนะคะหรือบางช็อปก็จะมีอยู่แค่กระปุกเดียวกระปุกเดียวแล้วบอกว่าเพิ่งขายไปค่ะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีก2อันที่พี่ก็ชอบนะเป็นออยเมนต์สารพัดประโยชน์เช่นการลูคัสพอพอเนี่ยคือสมัยก่อนเป็นจอร์จควันตัสแล้วก็เห็นลูกเรือออซี่ทุกคนเนี่ยหยิบขึ้นมาทาปากทุกคนแล้วก็บอกเธอมันคืออะไรเขาบอกว่ายูไปซื้อตามร้านขายยาเลยมันเป็นออยเมนต์บำรุงมีฝีปากได้สารพัดประโยชน์เหมือนยาสามัญประจำบ้านของคนออสเตรเลียรู้สึกว่าจะใช้พวกมะละกอแหละสารสกัดจากเอนไซม์จากมะละกออันนี้นะครับรู้สึกจะมีขายตามแบบเพอร์มาเนนต์แหละใช่หรือว่าถ้าใครไปออสเตรเลียก็จะมีขายในร้านขายยาใช้ดีค่ะก็ใช้ดีเหมือนกันแต่ถ้าเอาแบบซื้อง่ายๆถ้าชอบแบบเบาแล้วแมทอันนี้มีขายในซูเปอร์ทั่วไปเลยจริงๆแล้วคุณซื้อไว้ติดบ้านไม่เสียหลายเพราะว่าถ้าใครที่มีลูกก็เอามาทาแบบลูกโดนมดแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรเงี้ยจริงๆคล้ายกันเลยเพียงแต่ว่า texture ต่างกันนิดเดียวอันนี้จะแมทกว่านิดหน่อยอันนี้ก็ช่วยได้ก็ใช้ดีเหมือนกันก็ใช้ดีสุดท้ายอันนี้ไม่มีอะไรมากเหมือนเป็นยาดมแบบลิควิดแบบเจลของทันชอบมากเพราะว่าบีบออกมาแบบนี้แล้วก็เอามาอย่างเงี้ยในวันที่เครียดแล้วก็แบบเนี่ย
เนี่ยหอมสดชื่นอันดูเถอะของทันของอันนี้ของแบรนด์ไทยหัวมันก็แปลกดีเนาะแบบหัวแบบดินสอหัวแบบดินสอกลิ่นก็จะมีความละมุนกว่ายาดมทั่วไปเป็นมิ้นท์เป็นเมนทอลเป็นอะไรเงี้ยก็สบายอันเนี้ยสำหรับวันที่ชีวิตมันอันนี้ชื่อว่า time to refresh หลอดอาจจะยนนิดนึงนะฮะคือเป็นแบรนด์ไทยที่ใช้ดีอันเนี้ยคนไม่ค่อยรู้ว่าเขามีรู้สึกว่าดูมีสไตล์กว่าการพกยาดมของมันยัดๆจนดูมีพิธีรีตอมีแบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นคนดัดนะฮะถ้าใครชอบแนวเป็นสายดมในวันที่เครียดหรือในวันที่แบบชีวิตเสียงเคร่งใช่ให้สดชื่นขึ้นแล้วก็เป็นการสนับสนุนแบรนด์ไทยด้วยนะฮะเชื่อใช่แล้ววันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราแอบมาแอบทำเป็นเหมือนว่าเป็นห้องนั่งเล่นที่บ้านเราใช่ค่ะแต่จริงๆแล้ววันนี้เราอยู่ที่ร้านโมทีฟนะครับชั้น4 Central Embassy นะคะเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์นำเข้าไฮโซที่แบบสวยงามมากแล้วก็คือเราก็จะมารบกวนใช้ร้านเขาบ่อยมากเพราะว่ามีหลายมุมเหลือเกินนะคะอุ๊ยที่ฉันอยากได้โซฟาคือขนาดพรมที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็ยังสบายอยากจะนอนแถบมากถ้าใครกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ก็ลองมาที่โมทีฟนะใช่มีแต่ของน่ารักทุกอย่างเลยชั้น4 The Embassy นะครับค่ะฝากกดติดตามและกดระฆังแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเชื่อชัยนะครับ